ในขณะนี้พอนักเรียนเห็นสไลด์ของครูนักเรียนปฏิบัติได้เลยนะคะและเท้าแขนพอเหมาะกับร่างกายเท้าแขนไปที่โต๊ะหรือพอเหมาะกับร่างกายนะคะเลือกเก้าอี้ที่นุ่มไม่ควรเลือกเก้าอี้ที่นุ่มและแข็งเกินไปนะคะถ้านุ่มหรือแข็งเกินไปจะทำให้นั่งไม่สะดวกและทำให้อ่านได้ไม่นานจะเริ่มขี้เกียจซะก่อนใช่ไหมนั่งหลังตรงและไม่เกรงเกินไปควรเลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงและเท้าแขนได้พอเหมาะกับร่างกายเก้าอี้ที่นุ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปจะทำให้นั่งไม่สะดวกและทำให้อ่านหนังสือไม่ได้นานทำได้ไหมวิธีการอ่านหนังสือเนี่ยเริ่มต้นจากท่านั่งเลยนะคะนั่งอย่างไรนะให้นั่งอ่านแล้วสบายแล้วก็อ่านหนังสือได้นานมีสมาธิมากขึ้นนะคะอ่านเรียนอ่านพร้อมกันดังๆสิ1 2 3อ่านหนังสือได้เก่งมากวันนี้ไม่ให้เขียนนะให้อ่านอย่างเดียวดีไหมดีเขียนมาหลายชั่วโมงแล้วนะเราอ่านกันบ้างนะคะอ้าวข้อที่สองควรอ่านหนังสือในที่ที่แสงสว่างเพียงพอควรอ่านหนังสือในที่ที่แสงสว่างเพียงพอมืดได้ไหมไม่ได้สลัวสลัวก็ไม่ดีเพราะทำให้สายตาเสียถ้าสว่างมากเกินไปดีไหมไม่ดีนะคะสว่างมากเกินไปก็ทำให้สายตาเสียอีกนะคะควรหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือบนรถนักเรียนเคยอ่านหนังสือบนรถไหมมีต้องมีคนอ่านการ์ตูนบนรถแน่ๆเลยเวลาอ่านหนังสือบนรถนักเรียนสังเกตไหมเวลารถมึนหัวไหมเวลารถขยับไปขยับมารถเบรกรถไปถึงทางลูกรังหรือทางที่ไม่สม่ำเสมอบนรถวิ่งเนี่ยรถวิ่งเนี่ยทำไมคะอ่านหนังสือแล้วนักเรียนต้องกลับมาอ่านใหม่หาตัวหนังสือที่เราอ่านไปแล้วเจอไหมไม่เจอนะคะให้เรียนจำไว้ว่าการอ่านหนังสือบนรถเนี่ยจะทำให้จับตัวหนังสือที่อ่านในยากขึ้นทำให้สายตาเราเสียนะคะตาเราสามารถมีอะไหล่ซ่อมแซมได้ไหมไม่มีมีตาเปลี่ยนไหมลูกไม่พอทาพอเอายาทาปุ๊บตาเราจะดีขึ้นไหมถ้าตาเราบอดแล้วไม่ดีไม่มีอะไหล่ซ่อมแซมนะขาเทียมยังมีใช่ไหมแขนเทียมมีไหมตาเทียมก็คงยากหน่อยนะใช่ไหมคะสายตาเป็นสิ่งสำคัญมากตาเทียมก็ดูอาจจะมองไม่ได้ชัดเจนแล้วหรืออาจจะใส่เพื่อให้เห็นว่ามีตาอยู่แล้วก็แต่มองไม่เห็นนะตาเทียมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องถนอมสายตาตัวเองด้วยใครที่อ่านหนังสือบนรถนะขณะที่มาโรงเรียนหรือกลับโรงเรียนหรือไปตลาดหรือไปห้างสรรพสินค้ากับผู้ปกครองต้องเลิกอ่านได้แล้วนะคะเข้าใจไหมข้อ3 1 2 3ควรถือถือหนังสือนะคะประมาณ1เล่มห่างจากสายตาตัวเองเนี่ยประมาณ1ใบบรรทัดนะถ้าคุณครูบอกว่า30ซมนักเรียนจะกะลำบากนะคะถ้า1ใบบรรทัดเนี่ยนักเรียนก็จะอ๋อพอจะเห็นภาพมากขึ้นว่า1ใบบรรทัดเนี่ยจะประมาณขนาดไหนนะคะห่างจากดวงตาเนี่ยไม่น้อยกว่า30ซมก็คือ1ใบบรรทัดถ้าใกล้กว่านี้
่านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมนอกจากคนที่มีปัญหาสายตาสั้นนะคะก็ต้องอ่านใกล้ใช่ไหมลูกคนมีปัญหาสายตายาวก็ต้องไกลๆใช่ไหมอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งนะคะที่เราจะต้องถนอมสายตาด้วยวิธีการตัดแว่นสายตาแต่นักเรียนเนี่ยคุณครูคิดว่านักเรียนอยู่ในวัยนี้นักเรียนยังมีสายตาที่ปกติอยู่นะคะยังไม่สั้นและยังไม่ยาวเพราะฉะนั้นวิธีการแนะนำของครูให้นักเรียนมีสายตาที่ใช้ได้อย่างนี้แบบนี้ตลอดไปก็คือใช้วิธีการอ่านหนังสือเนี่ยนะให้ถือหนังสือให้ห่างจากตัวเองหรือดวงตาเนี่ยไม่น้อยกว่า1ไม้บรรทัดได้ไหมได้นะ1ไม้บรรทัดนะ1ไม้บรรทัดยังได้แล้วนะคะอ้าวข้อต่อไปข้อแรกจำได้ไหมร่างหนังนั่งหลังตรงใช่ไหมคะข้อแรกข้อที่2ก็เป็นอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่อ่านหนังสือบนรถข้อที่3ก็คือควรห่างจากดวงตาควรห่างจากหนังสือประมาณ30 เซนติเมตร1ไม้บรรทัดอย่างน้อยนะคะผ่านไหมมีอีก2ข้อนักเรียนจะได้นำไปปฏิบัติการอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้องภาพอ่านหนังสือเพราะเป็นท่าที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ตัวจำและสายตาเสียนี่คือสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติอยู่เป็นประจำใช่หรือไม่โอ้เป็นยังไงนอนอ่านหนังสือมีความสุขไหมคะมีความสุขนะแต่ระยะยาวกับสายตาจะไม่เกิดประโยชน์นะคะสายตานักเรียนจะเสียหรือไม่ก็จะเอียงเสียมีหลายวิธีอาจจะเอียงหรือสั้นหรือสายตายาวและจะทำให้ปวดหลังอ่านหนังสือไม่ได้นานนะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆพอนักเรียนอายุมากขึ้นเป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยทำงานหรือเป็นวัยที่ชรานักเรียนก็จะแย่นะคะแม้กระทั่งสายตาและกระดูกสันหลังนักเรียนก็จะแย่ไปหมดเลยถ้านักเรียนอยากจะถนอมไว้ตั้งแต่วันนี้แล้วใช้การได้นานนะทั้งดวงตาและกระดูกสันหลังนักเรียนจะต้องทำตามอย่างที่คุณครูบอกห้ามนอนอ่านหนังสือได้ไหมลองเริ่มวันละนิดก็ยังดีวันนี้เอาเดี๋ยวไปนอนหน้าทีวีอ่านอีกแล้วใช่ไหมคุณครูสอนมาไม่ได้ต้องลองดูซิว่าถ้าเรานั่งอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นยังไงนะเริ่มจากการทำวันละนิดก็ยังดีนะพอจะอ่านหนังสือปุ๊บคุณครูสอนมาห้ามอ่านบนรถเก็บก่อนอย่าไปถึงบ้านค่อยอ่านลองดูนะคะทุกคนเลยทั้งเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอีกข้อหนึ่งที่จะแนะนำเรื่องการอ่านหนังสือค่ะ1 2 3วิธีการถนอมสายตาอย่างหนึ่งในขณะที่เราอ่านหนังสือถ้าเราอ่านนานๆนะคะให้ใช้วิธีการพักสายตาโดยมองไปไกลๆนะหรือมองไปที่ต้นไม้ใบไม้ที่มีสีเขียวนะคะเป็นสีที่สบายตาเพื่อจะได้ผ่อนคลายนะคะดวงตาเราจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตาเราจะไม่เกร็งอยู่ที่สิ่งใกล้ๆหรือตัวหนังสือเล็กๆนะจะเป็นการยืดอายุหรือถนอมสายตาให้อยู่กับเราแล้วเราจะได้อ่านหนังสือไปอีกนานๆนะคะนี่คือวิธีการหนึ่งในการผ่อนคลายในการที่เราอ่านหนังสือนานๆนะวิธีการพักสายตาดีไหมวันนี้คุณครูแนะนำเรื่องดีไหมคะดีนะดีนะคะประโยชน์ของการอ่านหนังสือมีอะไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างมีมากมายประโยชน์อ่านแล้วได้อะไรตอบคุณครูหน่อยสิ1เลยได้ความรู้แน่นอนได้ความรู้ได้อะไรอีกคะรู้ถ้าอ่านหนังสืออยู่แค่เล่มเดียวก็รู้แค่เล่มเดียวถ้าอ่าน2เล่มก็รู้2เล่มถ้าอ่าน3เล่มรู้3เล่มถ้าอ่านเป็นร้อยๆพันๆเล่มก็รู้
เป็นร้อยร้อยพันพันเล่มใช่ไหมคะเป็นร้อยร้อยพันพันเล่มเพราะฉะนั้นทำให้เรามีความรู้มากขึ้นมีความรู้มากไม่แคบอยู่กับที่ใช่ไหมนะประโยชน์ของการอ่านหนังสืออ่านหน่อยหนึ่งสองสามประโยชน์ของการอ่านหนังสือมีความรู้เพิ่มเติมช่วยให้รู้กว้างขึ้นไม่แคบอยู่เฉพาะเรื่องรอบตัวจริงหรือไม่จริงหรือไม่บางทีเราไม่อ่านเราก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าเราอ่านเรารู้จริงใช่ไหมคะรู้จริงถ้าไม่อ่านก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยบางทีก็บางคนก็รู้บ้างแต่ก็ไม่รู้จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเลือกอ่านหรือไม่อ่านล่ะอ่านนะคะแล้วก็อ่านหนังสือให้หลากหลายนะคะหลากหลายอ่านหนังสือเรียนเป็นหลักนะคะอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบเป็นรองแล้วก็อ่านหนังสือที่ตัวเองไม่ชอบบ้างเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ชอบบางทีมันเป็นประโยชน์ไหมเป็นนะคะมาดูประโยชน์ข้อต่อไปที่คุณครูนำมาแนะนำนักเรียนค่ะ2ช่วยพัฒนาความคิดและประสบการณ์ในการอ่านนะคะจะช่วยเสริมสร้างความคิดให้ทำไมคะมากขึ้นไหมช่วยเสริมสร้างความคิดและประสบการณ์ให้มันสร้างสรรค์มากขึ้นให้เป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นกว้างขวางมากขึ้นในด้านความคิดและความคิดจะนำไปสู่การพัฒนาการเรื่องต่างๆด้านต่างๆแล้วมันก็จะมีผลกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคตหรือชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันนั่นเองนะคะนักเรียนคุณครูอาจจะพูดแล้วนักเรียนอาจจะเห็นภาพได้น้อยแต่จริงๆแล้วนักเรียนก็ปฏิบัติอยู่เช่นนั้นนะคะพัฒนาความคิดและประสบการณ์เพราะประสบการณ์ในการอ่านในช่วยให้เราทำไมคะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในห้องนี้ใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมือจะเห็นเด่นชัดจากถ้ายกมือปุ๊บเนี่ยเด็กหญิงพรณภาหรือเด็กหญิงลักษิตาเนี่ยพอคุณครูเห็นหนูยกมือปุ๊บคุณครูจะรู้เลยว่าคุณครูพ่อคุณครูรู้จักนักเรียนนักเรียนมีลักษณะนิสัยชอบอ่านหนังสือและนักเรียนเป็นคนฉลาดนะคะนี่เลยจะพัฒนาการได้ไวแล้วแก้ปัญหาได้นะแก้ปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวันเราได้เป็นอย่างดีนะคะไปดูประโยชน์ข้อต่อไป1 2 3ทำให้สังคมยอมรับนะช่วยทำให้สังคมยอมรับเพราะว่าผู้อ่านมากจะทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีผู้ที่อ่านมากศึกษามากก็จะปรับตัวได้อย่างง่ายๆปรับตัวแล้วอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะข้อต่อไปเลยค่ะ1 2 3ช่วยผลนะคะที่นักเรียนหรือคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆได้รับในการประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั่นเองนี่คือประโยชน์มากมายเลยค่ะไปดูประโยชน์ข้อที่5ค่ะ1 2 3จริงหรือไม่ได้รับความบันเทิงมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเศร้าเรื่องทุกข์เรื่องที่เข้ามามากมายหลากหลายนะคะถือว่าเป็นเรื่องบันเทิงหรือเป็นเรื่องแปลกใหม่ในชีวิตมากขึ้นไม่อยู่เพียงแค่หรือรู้แค่เพียงรอบตัวเท่านั้นนะคะไปดูประโยชน์ข้อที่6ค่ะ1 2 3ช่วยคนฉลาดทันคนเพราะผู้ที่
ฉลาดทันคนคิดลึกซึ้งจริงหรือไม่จริงนี่คือผลจากการอ่านนะคะแล้วก็คิดเก่งนะคะแก้ปัญหาเก่งด้วยอ่ะไปดูประโยชน์ข้อสุดท้ายนักเรียนป.4 อ่านเลยค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ข้อนี้เห็นได้ชัดเจนถ้าเราใช้เวลาว่างกับการอ่านหนังสือกับใช้เวลาว่างในการวิ่งเล่นอันไหนดีกว่ากันอ่านหนังสือดีกว่านะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นี่คือประโยชน์ของการอ่านหนังสือทั้งหมดนำไปใช้ได้ไหมได้นะคะใครนำไปใช้ได้มากนักเรียนก็จะประสบความสำเร็จมากเก่งมากฉลาดมากนะคะแล้วก็นำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเช่นกันคุณครูมีสิ่งที่จะให้นักเรียนอ่านเพื่อทายลักษณะนิสัยของนักเรียนเอาไหมเอาไหมคุณครูมีสิ่งที่ให้นักเรียนอ่านซึ่งทายลักษณะนิสัยของนักเรียนจากการอ่านว่าคนชอบอ่านหนังสือแบบนี้เป็นคนลักษณะอย่างไร